กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านวุฒิสมาชิกวุฒิสภานะครับที่กรุณาให้เกียรติผมในการรับรางวัลรัฐมนตรีคลังประจำปี2566นะครับในวันนี้นะครับซึ่งต่อประเด็นคำถามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านสถิตลิ่มพงพันธ์นะครับก็เรื่องของความตกลงที่เห็นชอบนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่รัฐสภาได้เห็นชอบไปแล้วจริงๆก็ตั้งแต่ปี2563นะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการเห็นชอบจากครม.นั้นเนี่ยก็ต้องไปผ่านที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยนะครับซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรตั้งแต่ปี2563ถึงวันนี้นะครับวันที่เราเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัตินะครับเพื่อที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ใช้เวลาประมาณเกือบ19เดือนนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในการผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ได้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาท่านกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรในชุดก่อนหน้านี้นะครับก็ได้กรุณาตรวจแก้นะครับให้ตรวจร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับเราก็ได้เสนอเพื่อที่จะเข้าบรรจุวาระเป็นวาระที่2และวาระที่3ในสภาผู้แทนราษฎรแต่เนื่องจากจะมีการยุบสภาก่อนนะครับทางกระทรวงการคลังจึงได้ขอถอนเรื่องออกมาจากระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เสนอว่าเพื่อที่จะให้ทันกำหนดเวลาในเดือนกันยายน2566ที่เราจะต้องเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลท่านสมาชิกอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องกันยา2566เพราะถ้าหากเราย้อนหลังกลับไปดูตอนที่เราเสนอความตกลง MCAA CRS นั้นเนี่ยในนั้นก็ได้มีการกำหนดไว้ประมาณ9เดือนปีปฏิทินนะครับว่าหากนับจากที่เราได้อนุมัตินั้นเนี่ยก็ประมาณสัก9เดือนนะครับก็ควรจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลได้จึงเป็นที่มาว่าในตอนนั้นแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อต้นปีเราน่าจะเสนอกฎหมายนี้เป็นพรบนี้ได้เรียบร้อยนะครับก็จึงได้กำหนดเดือนกันยายนก็ไปอยู่ในประกาศของ OECD นะครับว่าเขาไม่ได้ระบุในข้อมูลล่าสุดแต่ว่ามันระบุไว้ในความตกลงนะครับซึ่งเราก็คอมมิตแล้วก็ได้ลงนามในเรื่องของการให้คำมั่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาในเดือนกันยายนแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการประเมินในเรื่องของความโปร่งใสทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งในความตกลงก็ระบุไว้ว่าการที่จะมีการปฏิบัติตามความตกลงหรือพันธะกรณีต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีกฎหมายภายในประเทศนั้นรองรับเพื่อให้อำนาจสำหรับผู้มีอำนาจกำหนดผู้มีอำนาจของประเทศนั้นๆแล้วก็กำหนดในเรื่องของหน้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานนะครับก็ได้แก่สถาบันการเงินเรื่องประกันภัยต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของกองทุนต่างๆนะครับนั้นต้องกำหนดไว้ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในข้อกฎหมายในมาตรา15นะครับในมาตรา15นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ทางกระทรวงจึงได้ขอถอนเรื่องออกมาแล้วก็เสนอออกมาเป็นพระราชกำหนดซึ่งก็มีผลใช้ตั้งแต่วันที่31มีนาคมเป็นต้นมาถ้าหากเราไม่ทำอย่างนั้นก็เราก็คงจะอาจจะถูกในเรื่องของการทำเป็นแบล็คลิสต์ในของกลุ่มสมาชิกสภาสหภาพยุโรปแล้วก็ G20 ไปด้วยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่สำคัญนะครับในการที่สองนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปี2560ปี2559ที่เราเริ่มทำในเรื่องของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เรื่องของการเข้าร่วมเป็นภาคีในเรื่องของความตกลงทั้งสองกรณีคือ MAC กับในเรื่องของ MCAA CRS นั้นก็ได้มีการหารือกับทางสถาบันการเงินมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันการเงินต่างๆซึ่งประโยชน์ในเรื่องของการมีกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เรื่องของการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกนั้นประโยชน์ที่สำคัญก็คือประโยชน์สูงสุดของประเทศของทุกประเทศครับเราเป็นสมาชิกลำดับที่139ใน165ประเทศเพราะนั้นการที่เขาร่วมตรงนี้นั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือการความร่วมมือระหว่างหน่วยจัดเก็บภาษีของ165ประเทศ
ซึ่งท่านสมาชิกได้กล่าวไว้สักครู่ว่าข้อจำกัดที่เรามีอยู่ก็คือมาตรา13ของประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งปกติเราก็มีการแลกข้อเปลี่ยนข้อมูลอยู่แล้วในเรื่องของอนุภาษีภาษีซ้อนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกว้างขึ้นเป็น multilateral คือพหุภาคีเพราะวัตถุประสงค์หลักนี่ก็คือเรื่องของ1ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลในชาติต่างๆที่เข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมในประเทศอื่นๆนะครับอันที่2คือป้องกันการรั่วไหลของการจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกซึ่งการป้องกันการรั่วไหลนั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมี2ความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นมี2กรอบในภายใต้ของกรอบของ OECD กรอบนี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอีกกรอบนึงคือเรื่องของอัตราภาษีซึ่งเรามีเขาเรียกว่าเป็นBase Erosion of Profit Sharing อะไรต่างๆพวกนี้หรือ BEPS นะครับที่มีพิลล่า1พิลล่า2นั่นก็อีกอันหนึ่งที่ป้องกันการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีที่ต่ำเกินควรนะครับมี2กรอบอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันหลีกเลี่ยงการหลบเลี่ยงภาษีการรั่วไหลนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการประเมินมันที่ผมเรียนว่ามีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากกันยายน2566นั้นก็คือเรื่องเดือนเมษานะครับที่เราต้องส่งแบบประเมินให้เห็นในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการออกกฎหมายภายในประเทศนะครับเพราะนั้นเมษายนเนี่ยเราส่งไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เรียนว่ากฎหมายของเราก็จะออกมาเป็นพระราชกำหนดซึ่งมีผลบังคับใช้มาแล้วซึ่งก็จะทำให้การประเมินของเรานั้นพ้นจากระดับความรุนแรงที่เรียกว่าไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นการเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น largely compliance ก็คือว่าเราปฏิบัติตามกติกาสากลเป็นส่วนใหญ่กับการที่ว่าถ้าหากเราไม่ส่งข้อมูลการประเมินส่งข้อมูลในเรื่องของความก้าวหน้าในการออกกฎหมายของเรานั้นเราก็จะถูกประเมินเป็น partial ก็คือบางส่วนซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับความน่าเชื่อถือในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการจัดเก็บภาษีในระดับสากล นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลที่เรียกว่าเราไม่สามารถที่จะรอออกมาเป็นพระราชบัญญัติได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่2คือเรื่องของความลับของข้อมูลนั้นก็ชัดเจนครับตอนที่ชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันแต่ก็เรียนว่าถ้าหากมีการรั่วไหลของข้อมูลนั้นเจ้าหน้าที่ก็โดนแน่นอนกรมสรรพากรก็เป็นจำเลยแน่นอนแล้วก็มีการระวังมีโทษปรับโทษจำคุกด้วยนะครับแต่ในขั้นที่2ก็คือว่าการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็มีมาตรฐานของ OECD ด้วยเพราะมันมี2ชั้นส่วนหนึ่งก็เป็นภายในประเทศของเรากับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระดับมาตรฐานสากลนะครับซึ่งได้มีการตกลงกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็เรียนว่าทุกคนก็คงไม่มีใครที่จะไปเปิดเผยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะมีการตรวจสอบหรือการร้องขอข้อมูลนั้นส่วนใหญ่นั้นขณะนี้แบบร้องขอนั้นก็มีการร้องขอกันมาบ้างแล้วนะครับว่าขอข้อมูลบุคคลนั้นบุคคลนี้นะครับซึ่งก็เป็นสัญชาติต่างชาติทั้งนั้นที่มาประกอบธุรกิจหรือมาพักอยู่อาศัยในประเทศของเรานะครับแต่ในทางกลับกันนั้นเราก็สามารถขอข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับคือการร่วมมือตรงนี้ก็เป็นลักษณะต่างตอบแทนเขาขอเราขอเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุอันสงสัยต่างๆที่2ประเด็นที่ผมเรียนก็คือว่าหลีกเลี่ยงภาษีกับเรื่องของรั่วไหลพวกนี้เราสามารถตรวจสอบได้นะครับก็ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมที่เราสามารถที่จะขอข้อมูลในลักษณะพหุภาคีได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับส่วนในเรื่องของการเตรียมระบบงานรองรับนั้นผมขออนุญาตให้ทางท่านอธิบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมรวมทั้งประเด็นที่ผมได้พูดไปสักครู่นี้ถ้าหากยังไม่ครบถ้วนก็ขอให้ท่านอธิบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ